เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าลือนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับจะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการรับมือกับอาการสำลักอย่างถูกวิธีจะต้องทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับแพทย์หญิงกฤตยาอังกูลเกลือไกลแพทย์ด้านโสตศนาสิกโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขในช่วงเล่าลือนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังครับเราจะมอบกระปุกออมสินจากธนาคารออมสินจำนวน2รางวัล นะครับให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามนะครับแล้วก็ส่งคำตอบของท่านผ่านมาทาง SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็นทาง Facebook Live ก็ได้นะครับวันนี้เป็นกระปุกออมสินรุ่นอาชีพในฝันนะครับการส่งคำตอบเนี่ยนะครับส่งมาทาง Facebook Live ก็เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังส่วนส่งทาง SMS พิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4221075นะครับ4221075เดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมรายการย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ได้ทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้นำเสนอสินเชื่อ GSB Soft Loan นะครับซึ่งเป็นสินเชื่อเพื่อเป็นการต้อนรับการเปิดประเทศนะครับโดยจะให้วงเงินสินเชื่อรายละ 500,000 บาทด้วยกันนะครับอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ 3.99 ต่อปีเป็นระยะเวลานาน7ปีนะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับนำเสนอสินเชื่อ GSB Soft Loan นะครับซึ่งเป็นสินเชื่อเพื่อเป็นการต้อนรับการเปิดประเทศนะครับโดยมีวงเงินสินเชื่อรายละ 500,000 บาทอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ 3.99 ต่อปีเป็นระยะเวลานาน7ปีด้วยกันนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามท่านผู้ฟังว่าสินเชื่อ GSB Soft Loan นะครับซึ่งธนาคารออมสินขอนำเสนอเพื่อเป็นการต้อนรับการเปิดประเทศเนี่ยนะครับวงเงินสินเชื่อจะอยู่ที่รายละ 500,000 บาทคำถามคืออัตราดอกเบี้ยร้อยละเท่าไหร่ต่อปีนะครับจะอัตราดอกเบี้ยร้อยละเท่าไหร่ต่อปีส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันเช่นเคยครับธนาคารออมสินนำเสนอสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพนะครับสำหรับผู้ที่เริ่มประกอบอาชีพหรือจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยหรือผู้ขับขี่รถสาธารณะก็ได้นะครับวงเงินสินเชื่อเริ่มตั้งแต่ 50,000 บาทจนถึง 300,000 บาทอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ 3.99 ต่อปีตลอดอายุสัญญานะครับโดยมีระยะเวลาการชำระคืนนาน5ปีด้วยกันนะครับแล้วก็ช่วง6งวดหรือว่า6เดือนแรกนั้นปลอดชำระเงินต้นนะครับสามารถที่จะลงทะเบียนเพื่อยื่นขอสินเชื่อดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินได้แล้วนะครับ www.gsb.or.th หรือจะติดต่อโดยตรงที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศก็ได้นะครับหมดเขตวันที่30กันยายน2565นี้นะครับหรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินในโครงการนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพ.กระทรวงคมนาคมครับขอแจ้งการปิดการจราจรและการเบี่ยงการจราจรเป็นการชั่วคราวนะครับบริเวณทางเข้าซอยสุขสวัสดิ์50เพื่อทำการขุดเจาะฐานรากในโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกในสัญญาที่3นะครับโดยจะดำเนินการในวันที่28มิถุนายนนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 22:00 นเป็นต้นไปจนถึงเวลา 4:00 นของวันรุ่งขึ้นนะครับสำหรับรถที่จะไปถนนประชาธิปไตยให้ใช้ถนนชั่วคราวเพื่อใช้ช่องทางการจราจรสวนทางพิเศษนะครับซึ่งการทางพิเศษต้องขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวได้โปรดสังเกตป้ายเตือนการจราจรต่างๆและปฏิบัติตามเครื่องหมายการจราจรอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางพิเศษและผู้อื่นด้วยนะครับอย่างไรก็ตามในการทางพิเศษแห่งประเทศไทยต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับธนาคารออมสินครับได้จัดทำโครงการสินเชื่อผ่อนปลนหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติพร้อมกับให้เงื่อนไขพิเศษในการขอสินเชื่อเพื่อให้ครอบคลุมอาชีพต่างๆนะครับรวมไปถึงข้าราชการหรือบุคลากรของรัฐซึ่งปัจจุบันกลุ่มอาชีพบุคลากรของรัฐสามารถที่จะยื่นขอสินเชื่อในโครงการสินเชื่อสวัสดิการสู้ภัยโควิดที่มีการมอบสิทธิประโยชน์เป็นพิเศษนะครับก็คืออัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 5.995 ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกันนะครับสามารถผ่อนชำระเพียงงวดละ 1,200 บาทต่อจำนวนเงินต้น 100,000 บาทนะครับโดยจะให้
วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 500,000 บาทต่อรายซึ่งผู้ที่สนใจก็สามารถนำสินเชื่อดังกล่าวนะครับไปชำระหนี้สินอื่นที่มีดอกเบี้ยสูงกว่าได้นะครับซึ่งจะช่วยให้ผู้ขอสินเชื่อนั้นเกิดสภาพคล่องในการใช้จ่ายสามารถนำไปใช้เป็นสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันได้นะครับดังนั้นเพื่อเป็นการขยายผลให้ข้าราชการสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของโครงการดังกล่าวมากขึ้นนะครับธนาคารออมสินจึงได้ร่วมกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือว่ากบข.นะครับจัดโปรโมชั่นสำหรับสมาชิกกบข.ด้วยการมอบสิทธิพิเศษ2ต่อด้วยกันโดยเป็นของที่ระลึกและบัตรของขวัญ นะครับซึ่งสมาชิกกบข.ที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านแอปพลิเคชันกบข.นะครับ MyGPFapplication แล้วก็ที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินก็ได้นะครับ www.gsb.or.th หมดเขตแจ้งความประสงค์วันที่31สิงหาคม2565นี้นะครับเอาล่ะครับช่วงนี้ครับช่วงเล่าลือเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของการรับมือกับอาการสำรักเป็นอย่างไรนะครับพูดคุยกับแพทย์หญิงกฤติยาอังกูลเกิดไกลแพทย์ด้านโสตศอนาสิกโรงพยาบาลราชพิธีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับค่ะสวัสดีค่ะครับถามด้วยความรู้คุณหมอฮะการสำลักนี่มันเกิดจากอะไรแล้วมันคืออะไรครับคุณหมอฮะการสำลักนะคะก็คือการที่มีสิ่งแปลกปลอมค่ะเข้าไปหลุดเข้าไปอุดตรงบริเวณทางเดินหายใจค่ะก็โดยส่วนมากเนี่ยการสำลักเนี่ยมักจะเกิดในเด็กเล็กๆนะคะเนื่องจากน้องเขาก็ยังแบบเป็นพวกไวซุกซนหรือว่าแบบไม่ค่อยมีความระมัดระวังฟันยังไม่สมบูรณ์นะคะแต่ว่าจริงๆในผู้ใหญ่ก็เกิดได้เกิดได้ใช่ไหมครับผู้ใหญ่ที่แบบฟันมีปัญหาเรื่องฟันหรือการบดเคี้ยวอาหารที่ไม่ค่อยดีหรือมีโรคทางระบบประสาทนะคะเพราะมักจะเกิดเรื่องของการสำลักได้เช่นกันค่ะครับแสดงว่ามันเกิดจากหลายสาเหตุสิฮะใช่ก็หลายสาเหตุจริงๆนี่ก็คือเป็นอุบัติเหตุนะคะไม่ได้แปลว่าจะอยู่ดีก็สำลักขึ้นมาใช่ค่ะอ๋อมันต้องมีเหตุอยู่นะก่อนสงสัยอยู่เหมือนกันอ่ะทีนี้พอเกิดเสร็จปุ๊บเนี่ยคนสมัยก่อนเขาบอกว่าให้ผมเคยใช้กับเพื่อนพาไปกินข้าวด้วยกันแล้วก็สำลักขึ้นมาผมก็คุยทำนองให้เขาตกอกตกใจเลยทำนองเนี้ยมันก็หายได้แต่ปัจจุบันนี้มันทำอย่างนั้นได้ไหมฮะอันนั้นสะอึกสิอันนั้นสะอึกอันนั้นสะอึกใช่จำผิดคนละอย่างกันสำลักกับสะอึกคนละอย่างกันอ่ะทีนี้อาการสำลักมันจะเป็นยังไงบ้างคุณหมอฮะก็อาการสำลักเลยค่ะคืออย่างแรกเลยนะคือตอนแรกๆเนี่ยคนไข้ก็จะยังปกติดีนะคะอยู่ก็กินอะไรสักอย่างนึงแล้วก็จะมีแบบเรื่องของอาการไอขึ้นมาอย่างรุนแรงนะไอคือไอจนคนข้างเคียงรู้สึกตกใจว่าปกติเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็จะแบบบางคนก็จะมีแพทเทิร์นเอามือกุมที่คอกุมที่คอด้วยก็ใช่ค่ะก็อันนี้คือจะเป็นอาการที่บอกแล้วว่าแบบคนไข้เนี่ยน่าจะมีการสำลักซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยการสำลักเนี่ยมันจะมีสองกลุ่มด้วยกันนะคะก็คือเป็นการสำลักที่มีทำให้เกิดทางเดินหายใจอุดกั้นแบบสมบูรณ์นะคะในขณะนี้คนไข้ก็คือพอมีไอแรงๆเสร็จปุ๊บเนี่ยอาจจะมีเรื่องของหายใจเสียงบ้างนะคะมีแผลแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะมีเริ่มมีตัวเขียวนะคะจากการขาดออกซิเจนนะคะแล้วก็ปากเขียวเนาะแล้วก็จะเสียชีวิตได้นะคะแต่ว่ากับอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มที่มีสำลักเหมือนกันแต่ว่าที่ทำให้เกิดทางเดินหายใจอุดกั้นอย่างสมบูรณ์นะคะคือในกลุ่มนี้แพทเทิร์นเหมือนกันเลยก็คือจะเป็นไอแบบไอรุนแรงนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะรู้สึกปกติดีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าในกลุ่มที่เป็นทางเดินหายใจอุดกั้นแบบไม่สมบูรณ์พวกนี้มันก็จะมีซีเควนซ์ตามมานะคะก็คืออาจเป็นภาวะแทรกซ้อนตามมาถ้าไม่ได้รับการเอาสิ่งแปลกปลอมอันนั้นออกมาแล้วก็อาจจะมีเรื่องของปอดอักเสบปอดติดเชื้อเนาะมีไอเป็นเลือดหรือว่ามีภาวะปอดแฟบตามมาทีหลังได้ก็คือจะเกิดช้าเกิดเร็วเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับว่ามันไปปิดตำแหน่งไหนแล้วก็แบบสิ่งที่ปิดไปเนี่ยมันคืออะไรกับก็หมายถึงว่าถ้ามันมีอาการผิดปกติเอางี้ดีกว่าปกติเราเคยหายใจได้คล่องๆแต่คราวนี้ไม่ใช่แล้วมันหายใจลำบากใช่ไหมฮะใช่ประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นอ่ะทีนี้วิธีการเนี่ยเบื้องต้นเอาเบื้องต้นก่อนแล้วกันก่อนจะไปพบแพทย์เนี่ยควรจะต้องทำยังไงคุณหมอครับคืออย่างแรกเลยต้องแยกก่อนว่าเป็นกลุ่มไหนว่าเป็นกลุ่มที่มีทางเดินหายใจอุดกั้นแบบสมบูรณ์หรือว่ากลุ่มที่แบบสำลักเสร็จปุ๊บแล้วยังไม่ได้แบบมีทางเดินหายใจอุดกั้นแบบไม่สมบูรณ์คือถ้าในกลุ่มเนี้ยค่ะก็คือคนไข้ก็ยังปกติดีไม่กลุ่มที่ทางเดินหายใจอุดกั้นแบบไม่สมบูรณ์เนี่ยเราก็แนะนำว่าอาจจะให้เขาพยายามไอออกมาแรงๆก่อนพยายามไอแรงๆแบบนั้นใช่ค่ะแต่ว่าเราไม่ต้องไปทำอะไรกับเขาเพิ่มเติมไม่ต้องปฐมพยาบาลเลยให้รีบนำส่งโรงพยาบาลเพราะว่าในกลุ่มเนี้ยคนไข้เขาจะยังมีเวลาก็ไปพบแพทย์แบบ
เอาสิ่งแปลกปลอมออกมาอย่างเหมาะสมแต่ว่าถ้าในกลุ่มที่มีเรื่องของทางเดินหายใจอุดกั้นแบบสมบูรณ์อันนี้จะไม่มีเวลาละเพราะว่าซีเควนซ์ตรงนี้จะเกิดเร็ว5นาทีเนี่ยอาจจะทำให้คนไข้แบบเสียชีวิตได้ก็ต้องมีวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นครับค่ะต้องทำยังไงครับโดยปกติเนี่ยเราจะเรียกวิธีเนี่ยว่า Hendrick Maneuver นะคะก็คือการหลักการก็คือการที่เราเพิ่มความดันในช่องปอดเพื่อดันให้สิ่งแปลกปลอมออกมานะคะเรามักจะใช้ในผู้ใหญ่หรือว่าในเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยนะคะก็วิธีเนี่ยก็คือการที่เราไปอยู่ด้านหลังของสอดต่อคนป่วยนะคะแล้วก็เอามือสอดเข้าไปบริเวณใต้หลักแร้คือเหมือนคล้ายๆอกเอวประมาณนี้ค่ะครับค่ะแล้วก็ใช้กำปั้นเนี่ยวางไว้อยู่ตรงบริเวณกลางตัวนะคะเหนือต่อสะดือนะใต้ต่อบริเวณส่วนปลายของกระดูกส่วนหน้าใช่ไหมฮะข้างหน้าใช่ไหมฮะด้านหน้าค่ะด้านหน้าฮะกับใช่แล้วก็อีกมือนึงเนี่ยโอบเอาไว้นะคะแล้วก็ดึงเข้าหาลำตัวนะคะกดเป็นจังหวะประมาณ5ทีพอยไปทางด้านบนนะคะครับเป็นจังหวะประมาณ5ทีต่อเนื่องกันอ๋อมันดันขึ้นมาเงี้ยใช่ประมาณนั้นคือหลักการก็คือเป็นการเพิ่มแรงดันในช่องปอดให้มันดันสิ่งแปลกปลอมออกมาคือลักษณะคล้ายๆกับการเปิดแคมเปญประมาณนี้ค่ะครับคือดันให้ออกมาเพราะฉะนั้นในวิธีการในการดันมันก็ประมาณ5ครั้งความรุนแรงของการดันใช้พลังเท่าไหร่อะไรยังไงมันมีขีดจำกัดไหมครับคุณหมอฮะดันแรงอยู่เหมือนกันต้องดันแรงอะนะใช่ต้องมีเหมือนเป็นการเพิ่มแบบอัดแรงดันระดับนึงเลยค่ะว่าให้สิ่งแปลกปลอมคือไม่ต้องกลัวเจ็บค่ะใช่ไม่ต้องกลัวเจ็บเลยเพราะว่าถ้าถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยคือถ้ามันไม่หลุดออกมาเนี่ยจะทำให้เสียชีวิตได้โอ้เพราะฉะนั้นเอาเรื่องความเจ็บเอาไว้ทีหลังเอาว่านี่ก่อนละกันสัก 4-5 ทีที่ยังไม่ออกอีกคุณหมอครับทีนี้เนี่ยคือระหว่างเนี้ยค่ะเราอาจจะต้องรีบพยายามติดต่อเพื่อนำคนไข้ส่งโรงพยาบาลแล้วแต่ว่าเราจะทำเป็นจังหวะ5ทีที่ยังไม่ออกก็ทำต่อค่ะถ้าถึงกับคนไข้ถึงกับเสียชีวิตเลยก็อาจจะต้องปั๊มหัวใจแล้วก็สลับกระจายอันนี้คือหนักแล้วแต่ว่าไม่ควรจะปล่อยให้ถึงขนาดนั้นใช่ไหมครับถ้าจริงๆคนไข้ต้องรู้ตัวว่าเอ๊ะมันมีอาการผิดปกติแล้วนี่ควรจะไปพบแพทย์ได้แล้วคือโดยส่วนมากซีเควนซ์พวกนี้มันมักจะไวมากคือไวมากคือใช่ค่ะคืออาจจะไม่ถึงกับแบบไปพบแพทย์คือถ้ามันเป็นหายใจอุดกั้นแบบสมบูรณ์จริงๆเนี้ยครับคนที่อยู่ข้างเคียงเนี่ยควรจะต้องรีบช่วยปฐมพยาบาลแล้วก็ระหว่างนั้นรีบนำส่งโรงพยาบาลครับแต่ว่าโอเคถ้ามันเป็นแบบสำลักแล้วแต่ว่าคนไข้ก็ยังรู้สึกตัวดีหลังจากนั้นก็ดูปกติดีอันนี้แต่ว่าแบบอาการไอรุนแรงมากๆเหมือนจะสำลักจริงๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือควรจะต้องไปพบแพทย์แล้วก็จะต้องบอกประวัติให้เขาฟังว่าเนี่ยเราดับเหมือนกินอะไรอยู่นะแล้วสำลักไปแล้วแบบไอรุนแรงมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นประวัติที่ทำให้แพทย์เขาสงสัยว่ามีสำลักหรือเปล่านะไม่มีอาการเตือนล่วงหน้าเลยเหรอฮะคุณหมอฮะอาการเตือนล่วงหน้าไม่มีนะคะเพราะว่าโอ้โหใช่ค่ะแต่ว่าโดยส่วนมากเนี่ยคืออาการเตือนไม่มีหรอกค่ะแต่ว่าก็จะมีในกลุ่มที่อย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะว่าแบบในกลุ่มคนไข้บางคนเช่นแบบมีปัญหาเรื่องของฟันในคนผู้สูงอายุที่ฟันมีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือในกลุ่มพวกนี้ก็คือจะมีโอกาสที่จะเกิดการสำลักได้มากกว่ากลุ่มของคนปกติครับถ้างั้นคนที่มีปัญหาเรื่องฟันก็ต้องระมัดระวังตัวเองไว้ก่อนผมใช้คำนี้ได้ไหมครับได้ค่ะระวังคือระวังไว้ก่อนไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นทุกคนถูกไหมครับคุณหมอใช่ค่ะอาจจะมีอาการที่แต่มันจะมีเหตุไหมคุณหมอว่าอยู่ดีมันจะเป็นเลยแหละฮะหรือว่ามันกินอะไรเข้าไปมันหรือกินอะไรที่มันมีความเสี่ยงจะได้หลีกเลี่ยงได้เนี่ยคุณหมอส่วนอาหารการกินที่มีความเสี่ยงเนี่ยก็คือเช่นของที่มีลักษณะกลมๆลื่นๆนะคะเช่นผลแบบผลไม้ที่มีเมล็ดอะไรพวกนี้ผมสมมติอย่างเงาะก็แล้วกันกลมๆลื่นๆใช่เงาะที่ยังไม่ได้แกะนะเมล็ดมะขามอ๋อครับพวกนี้ควรจะหลีกเลี่ยงถ้าจะกินก็กินเฉพาะเนื้อนะฮะอย่าไปอมมันใช่คือเวลาเรากินพวกนี้คือเราอาจจะต้องเอาเมล็ดออกก่อนครับอะไรประมาณนี้ครับแต่ทุเรียนไม่น่าห่วงนะเพราะเม็ดมันใหญ่ก็ไม่ถึงขนาดแต่เงาะเนี่ยเงาะมีสิทธิ์เงาะลังสาดอะไรพวกนี้ได้อาจจะเข้าข่ายอยู่นะฮะประมาณนั้นแต่ว่าจริงๆทุเรียนก็เคยเจอนะคะเอาพยายามบอกกินลูกใหญ่ๆหน่อยกินลูกเล็กๆนะครับเอาเป็นว่าเพื่อความปลอดภัยให้เลี่ยงอาหารพวกนี้กันแล้วกันนะครับเพราะถ้าเกิดเข้าไปอุดตันปุ๊บนี่มันจะมีปัญหาตามมาได้อีกเยอะเลยนะฮะสถานการณ์นี้ในสำหรับคนไทยเราเป็นเยอะไหมครับคุณหมอครับเท่าที่คุณหมออยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยครับเจอมาได้เรื่อยๆนะคะก็คืออย่างที่บอกอะสำลักมันเป็นอุบัติเหตุครับก็เราไม่ได้มีใครอยากให้เจอแต่ก็มักจะเจอได้
บ่อยๆในกลุ่มที่เป็นเด็กมากกว่าเป็นเด็กเอาอย่างนี้เราก็ควรจะระมัดระวังอันดับแรกก่อนเลยคือไม่อยากต้องไม่ให้เขากินอะไรที่มันเป็นแบบลื่นๆอย่างที่คุณหมอบอกเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่ว่าอย่างที่ก็คือการเชิญครับเชิญครับคุณหมอครับเชิญครับคือเหมือนเวลาการป้องกันเนี่ยค่ะก็คืออย่างถ้าในกลุ่มของอันนี้คือหมายถึงว่าถ้าในกลุ่มเด็กนะคะต้องจัดเป็นว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องแบบของที่มันมีลักษณะชิ้นเล็กๆที่แบบเสี่ยงที่จะสำลักได้ค่ะหรือว่าแบบพวกลูกปัดลูกโอมเหรียญอะไรพวกนี้เป็นต้นอันนี้ก็คืออาจจะต้องระวังในการเล่นของน้องเขานะคะหรือว่าการกินเนี่ยค่ะก็อาจจะต้องแบบถ้าเป็นในกลุ่มเด็กเนี่ยเราอาจจะต้องเลือกอาหารที่แบบมีลักษณะพอดีคำเนาะแบบไม่แบบหลักหลีกเลี่ยงพวกอาหารที่แบบกลมๆลื่นๆที่แบบเสี่ยงปึ๊บหลุดสัมผัสได้เช่นแบบผลไม้อย่างที่พูดไปหรือว่าพวกแบบชานมไข่มุกเนี่ยค่ะเป็นต้นค่ะแต่ว่าถ้าในกลุ่มของผู้ใหญ่เนี่ยเวลาการแบบระวังเนี่ยก็อาจจะเป็นพวกแบบเช่นในกลุ่มผู้ใหญ่เนี่ยที่บอกไปว่าแบบเรื่องของฟันไม่มีฟันอะไรเงี้ยค่ะเรื่องฟันไม่ดีหรือว่าในกลุ่มของคนไข้ที่มีเรื่องของระบบประสาทเนี่ยค่ะก็อาจจะต้องเลือกอาหารที่เหมาะสมหรือว่าไปทำฟันอะไรให้เรียบร้อยอย่างนั้นดีกว่าแต่ถ้าไม่ที่ไม่ได้เกิดจากอาหารนี่คือการพลั้งเผลอหรือเปล่าคะคุณหมอค่ะใช่ค่ะอาจจะเผลอหยิบนู่นหยิบนี่เข้าไปแล้วมันสำลักเข้าปากไปหรืออาจจะบางทีอมปากกาเล่นๆแล้วมันหลุดไปอย่างนี้เป็นไปได้ไหมฮะใช่อันนี้ก็เจอได้เหมือนกันเพราะเหรอฮะที่คุณหมอเคยเจอแปลกๆนี่คืออะไรไหมเคยคืออันนี้อาจจะไม่ได้เคยกับไม่เคยเจอกับครับครับเพราะแบบแต่ว่าอย่างแบบคือตอนสมัยนั้นยังเรียนอยู่อาจารย์ก็เล่าเป็นเคสการ์ดที่ให้ฟังว่าไงเข็มมืดเข็มหมุดเนี่ยอมทองเข็มแล้วก็ฟึ๊บเข้าไปในปอดหรือว่าปากปอกปากกาเพนเทลอะไรเงี้ยค่ะก็ยังเจอได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังไม่ใช่เรื่องอาหารอย่างเดียวแบบเอาแบบสิ่งแปลกปลอมเข้าไปมีอยู่ในปากอะไรเงี้ยก็อาจจะทำให้เกิดซึ่งการสำลักขึ้นมาได้เช่นกันใช่มันก็เป็นพฤติกรรมอันนี้เป็นพฤติกรรมเลยใช่ไหมคุณหมอเพราะว่าบางทีแบบคนชอบแบบมันเคยชินกับการเอานู่นเอานี่เข้าปากแล้วคมไว้เล่นๆอะไรเดี๋ยวนี้มันหลุดเข้าปากไปเลยก็เป็นอุบัติเหตุได้ค่ะใช่โอ้โหครับต้องมาระวังโอ้แล้วอย่างนี้ยังเป็นเข็มหมุดที่ทำไงคือหมอเคสนั้นเอาออกไงฮะก็คงไม่สำลักออกมามั้งใช่อันนี้คงไม่ออกแล้วต้องไปส่งกล้องเอาออกมาโอ้ครับเอาเป็นว่าต้องเข้าห้องผ่าตัดเล็กๆเนี่ยต้องใช้อย่างนั้นใช่ค่ะโอ้เหนื่อยแทนนะฮะอ่ะเอาเป็นว่าคุณหมอมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมไหมครับเชิญฮะก็ฝากเพิ่มเติมก็คือว่าถ้าในบ้านที่แต่ว่ามีเด็กเล็กๆหรือว่าเป็นมีผู้ใหญ่ผู้สูงอายุอยู่ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะสำลักได้ง่ายนะคะก็แนะนำว่าคนในบ้านเนี่ยอาจจะต้องมีการวิธีการศึกษาเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่มีการสำลักและทำให้เกิดทางเดินหายใจอุดกั้นแบบสมบูรณ์นะคะก็จะได้มีการปฐมพยาบาลที่เหมาะสมแล้วก็สามารถนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลได้ทันก็แนะนำนะคะก็คืออย่างวิธีที่บอกไปนะคะแต่ว่าก็แนะนำว่าใน YouTube เนี่ยมันก็จะมีหลายๆคลิปเลยที่แบบสอนโดยละเอียดขึ้นเหมือนว่าเวลาเราพูดก็อาจจะยังพอไม่เห็นภาพแต่ว่าเราเปิดทาง YouTube ดูก็ได้ค่ะก็จะมีซ้อมไปก่อนเป็นสเต็ปใช่นะฮะควรจะต้องมีการศึกษาเอาไว้ก่อนเพราะว่าพวกนี้มันเป็นแบบแป๊บเดียวใช้เวลาแค่แป๊บเดียวแล้วก็สำคัญมากคือถ้าเราเกิดเราตั้งสติได้ทันก็จะปฐมพยาบาลคนไข้ได้อย่างเหมาะสมครับถ้าเป็นเด็กนี่ใช้วิธีการนอนคว่ำแล้วตบหลังได้ไหมฮะใช่ค่ะอันที่พูดไปตอนแรกเนี่ยคือในกลุ่มของเด็กที่อายุมากกว่าครับแต่ว่าถ้าเป็นในเด็กเล็กที่น้อยกว่า1ปีนะคะเราจะใช้วิธีเรียกว่าแบ็คโฟกับเชสทัสคือนอนความที่แขนหรือว่าอาจจะความที่ตักเราก็ได้เราก็ใช้สันมืออีกข้างหนึ่งอะค่ะคอไปบริเวณระหว่างสะบัก5ทีเป็นจังหวะนะคะแล้วก็หงายมาแล้วก็ใช้นิ้วค่ะกดที่บริเวณกระดูกหน้าอกนะคะบริเวณใต้ต่อราวนมครับจังหวะ5ทีต่อกันได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนคุณหมอแค่นี้ก่อนนะฮะขอบคุณมากครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับครับแพทย์หญิงกิตยาอังกูลเกลือกไก่นะครับแพทย์ด้านโสตศนสิกโรงพยาบาลราชวิถีนะครับผมเฉลยคำถามวันนี้ครับถามว่าสินเชื่อ GSB Soft Loan ของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่คำตอบคือร้อยละ 3.99 ต่อปีนะครับเดี๋ยวกันไปผู้โชคดีวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเคยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ